วันนี้นิตยสารเดอะรันพร้อมเพื่อนสื่อมวลชนจัดทริปขับขี่ Yamaha NMAX 155กินลมชม MotoGP บนแผ่นดินไทยณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์โดยการเดินทางของคณะเราในทริปนี้เริ่มออกจากกทม.ตั้งแต่เช้าและทริปนี้ NMAX 155ช่วยเราเบาแรงไปได้เยอะซึ่งนอกจากพละกำลังของเครื่องยนต์155ที่พาเราทะยานฝ่าสายลมได้ดั่งใจตามคันเร่งแล้วความสบายจากท่านั่งและความนิ่งของ NMAX จนทำให้เรามาถึงสนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างมีแรงเหลือๆเรามาดูที่ Yamaha GP Pavilion ซึ่งทาง Yamaha จัดบูธสุดอลังโดยภายในงานทางค่าย Yamaha ได้เนรมิต Yamaha GP Pavilion เพื่อให้เหล่าสาวกปีศาจสีฟ้าได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตระดับโลกอย่างใกล้ชิดโดยท่านที่เข้ามาในงาน Yamaha GP Pavilion จะได้พบกับรถจักรยานยนต์ Yamaha M1ซึ่งเป็นรถแข่งของ Fabio Quartararo และรถแข่ง Moto2 ของ Kevin Kubo จากทีม Yamaha VR46 Master Camp นอกจากนี้ Yamaha ยังจัดแสดง Hall of Fame ให้ผู้ชมได้ร่วมยินดีกับความสำเร็จทีม Yamaha Racing Team ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้นักแข่งไทยก้าวออกสู่ระดับสากลและร่วมสัมผัสการขับขี่ไปกับเครื่องซิมูเลเตอร์ที่จำลองการขับขี่บนสนามแข่งระดับโลกนอกจากนี้ทางค่าย Yamaha ได้จัดกิจกรรมพิเศษกระทบไหลเหล่าขุนพลนักแข่ง MotoGP และ Moto2 โดยจัดให้มีกิจกรรม Meet and Greet ทางสาวก Yamaha จะได้พบกับดาวรุ่งจาก Moto2 ทีม VR46 Master Camp นำโดยเคมินคูโบและคู่หูมานูเอลกอนซาเลสมาพบกับแฟนๆจากนั้นก็ถึงคิวรุ่นใหญ่ทีม Monster Energy Yamaha MotoGP นำโดย Fabio Quartararo และ Franco Morbidelli มาให้มาสัมผัสตัวตนและความเป็นนักแข่งมืออาชีพระดับเวิร์คคลาสที่มาเยือนเมืองไทยนอกจากการแข่งขันแล้วทาง Yamaha ได้จัดรถจักรยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มระบบ Yamaha E01 ให้ผู้ที่สนใจสามารถทดลองขับขี่ได้อย่างเต็มที่ซึ่ง Yamaha E01 ได้ตกเป็นที่สนใจของผู้ที่เข้ามาร่วมงาน MotoGP ในครั้งนี้ก่อนกลับกรุงเทพทางทีมสื่อมวลชนได้เดินทางไปเช็ครถที่ร้าน AB Motorbike จำกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งทางร้านได้ปรับโชว์รูมรูปแบบใหม่ย้ำความเป็นหนึ่ง Yamaha Square ในจังหวัดบุรีรัมย์เน้นคอนเซปต์เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสมมีความโปร่งและโล่งสบายทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและจับต้องรถจักรยานยนต์ Yamaha ได้ทุกรุ่นแยกโซนรถออโตเมติกรถจักรยานยนต์ครอบครัวและรถจักรยานยนต์สปอร์ตรวมถึงข้อมูลรถเบื้องต้นพร้อมราคามีแสดงไว้ให้ลูกค้าได้พิจารณาอย่างชัดเจนและในส่วนของแอคเซสซอรีอย่างเสื้อแจ็คเก็ตรองเท้าหมวกกันน็อกถุงมือก็มีไว้ให้บริการอย่างครบถ้วนในส่วนของฝ่ายเซอร์วิสก็จัดให้มีอุปกรณ์ช่างที่ทันสมัยมีมุมไว้ให้ลูกค้าได้พักรอและยังสามารถมองเห็นการทำงานของทีมช่างได้อีกด้วยทำให้ลูกค้าสบายใจกับการบริการที่โปร่งใสและที่สำคัญจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตอบคำถามทุกคำถามรับรองไม่เหงาอย่างแน่นอน